สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เงินรู้ลงทุนตอนพิเศษแก้ปัญหาปากท้องช่วงโควิดนะครับรายการดีๆจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับรายการของเราออกอากาศผ่าน2ช่องทางหลักด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของทางไทย PBS ไปจนถึงแฟนเพจของทาง Start to Invest โดยกลต.นะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาช่วงโควิดรายการของเรานำเสนอกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหนักอกของใครหลายๆคนเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เข้ามานั่นเองนะฮะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือแนวทางการเพิ่มรายได้ในช่วงโควิดเพราะผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาการงานของเราอาจจะไม่เหมือนเดิมครับบางคนรายได้ไม่เท่าเดิมทำมาค้าขายไม่ได้หรือว่าธุรกิจที่ทำอยู่ไม่สามารถเปิดได้ตามปกติดังนั้นวันนี้มีความสำคัญอย่างมากนะครับแนวทางหรือว่าหัวข้อของเราในวันนี้หาอาชีพเสริมรับความไม่แน่นอนในช่วงโควิดครับและวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็คือคุณอุมาพันธ์เจริญยิ่ง CFP รองกรรมการผู้จัดการบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตครับสวัสดีครับพี่โจนครับสวัสดีค่ะคุณตั๊กค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะครับมาในช่วงเวลานี้น่าจะเข้ากับหลายๆคนเลยนะที่กำลังอยากหาแนวทางการเสริมอาชีพให้กับตัวเองนะครับค่ะก็เชื่อว่าในช่วงนี้นะคะวิกฤตโควิดยังไม่ไปไหนจากเรานะคะก็ต้องบอกคุณตั๊กว่าสถานการณ์การว่างงานค่ะยังมีอยู่เยอะเลยนะคะจริงๆก็มีตัวเลขนะคะเรียกว่าล่าสุดเลยค่ะคุณตั๊กนะคะขอมาดูที่สไลด์นะคะก็บอกว่าตัวเลขจ้างงานนะคะตามสาขาการผลิตนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าณ16สิงหานะคะ16สิงหานะคะในส่วนของตัวเลขการว่างงานเนี่ยก็อยู่ประมาณ 700,000 กว่าคนนะคะ 700,000 กว่าคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงค่ะที่ต้องบอกว่าเอ๊ะในส่วนของผู้ว่างงานเนี่ยยังคงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้โชคดีมากๆที่ทางสำนักงานกลต.และไทย PBS มาจัดเพราะว่าหากย้อนไปสัก 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ค่ะคุณตั๊กนะคะเราก็มองกันว่าเอ๊ะสถานการณ์ปลายปีน่าจะดีขึ้นแต่เรามาเจอเรื่องของโควต้านะคะก็ล่าสุดนะคะทางแบงก์ชาตินะคะก็เพิ่งออกมานะคะมาบอกในส่วนที่บอกว่าในเรื่องของปี 63-64 ค่ะเรากลับมาคุยกันนะคะจากนอกจากตัวเลขในตารางนี้ก็จะบอกว่าทางแบงก์ชาติก็สนับสนุนมาว่าในส่วนของข้อมูลค่ะปี 63-64 เนี่ยรายได้จากการนะคะจ้างงานเนี่ยมันหายไปนะคะคุณตั๊กทราบไหมคะขนาดไหน 1.8 ล้านแต่ไม่ใช่แค่ล้านเดียวค่ะ 1.8 ล้านล้านบาทค่ะ2หลักนะฮะล้านบาทที่หายไปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของนายจ้างนะคะที่หายไปประมาณ 1.1 ล้านล้านแล้วก็อยู่ที่ลูกจ้าง 700,000 ล้านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของปี65นะคะเรามาเจอสถานการณ์นี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าแบงก์ชาติออกมาเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้คาดว่าไอ้ตัวหลุมของการไอ้ตัวจ้างงานที่หายไปเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่มาจนถึง 2.6 ล้านล้านบาททีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 นะคะมาจนถึงวันนี้ก็ยังส่งผลกระทบกับเรื่องของการจ้างงานและการว่างงานที่ค่อนข้างเยอะค่ะครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะพี่จูนบอกมาเลยนะฮะว่าภาวะการจ้างงานณขณะนี้จากโควิด-19 กระทบกันหนักจริงฮะ700,000ตำแหน่งที่มีปัญหามันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องเสาะแสวงหาแล้วแหละว่าในอนาคตอันใกล้นี้หรือว่าณปัจจุบันนี้เราจะเพิ่มรายได้เกิดอย่างไรนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของคนที่ว่างงานก่อนครับบางคนจับต้นชนปลายไม่ถูกครับไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำงานยังไงหรือว่าจะแก้ไขปัญหายังไงครับถ้าเกิดว่าตัวเองรู้ว่าณวันนี้เราว่างงานแล้วลำดับแรกที่ต้องทำเนี่ยควรจะต้องทำยังไงครับพี่จูนฮะโอ้โหก็วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามี6ขั้นตอนค่ะคุณตั๊กนะคะว่าเมื่อว่างงานทำไงเรามาดูที่สไลด์กันเลยนะคะก็ต้องบอกว่า6ขั้นตอนประกอบด้วย1ยื่นตามสิทธิ์เพราะว่าถ้าเราเป็นลูกจ้างปกติเราจะเป็นสมาชิกนะคะของกองทุนประกันสังคมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูดีเทลนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง2ก็ต้องบอกว่าสำรวจเงินเก็บเงินออมที่มีอยู่นะคะ3ใช้สิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาเสร็จแล้วต้องมาดูค่ะว่าเช็คกระเป๋าแล้วว่ามีในเรื่องของกู้นะคะหนี้สินอะไรบ้างนะฮะข้อ4แล้วนะคะข้อ5มาฝั่งของเงินออมค่ะ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ท่านมีอยู่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตต้องจัดการยังไงนะคะแล้วก็คือ6เนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะถ้าตังค์ไม่พอวันนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญเลยต้องมาคุยกันว่าพอสตางค์ติดลบเนี่ยเราต้องทำยังไงกันบ้างนะคะงั้นมาดูข้อ1ก่อนเลยค่ะบอกว่าถ้ายื่นรับสิทธิ์ว่างงานนะคะกรณีว่างงานนะคะก็หากเราคุ้นกันค่ะการว่างงานก็จะมี2แบบนะคะแบบที่1ก็
็คือเป็นลักษณะที่บอกว่านายจ้างนะคะปิดกิจการไปเลยนั่นเรียกว่าเลิกจ้างนะคะกับแบบที่2เราลาออกเองนะคะเราก็บอกว่าโดยปกติเนี่ยเขาก็จะมีนะคะว่าสำหรับคนที่จ่ายสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนในช่วงเวลา15เดือนก่อนการว่างงานนะคะกรณีเลิกจ้างหากท่านคุ้นท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะได้ 50% แต่นิดนึงนะคะไม่ใช่50เงินเดือนท่านแต่ว่า 50% จากเงินเดือนที่มีตัวแม็กซิมัมก็คือเขาแคปไว้นะอยู่ที่ 15,000 บาทนะคะพิเศษก็คือในสถานการณ์โควิดค่ะทางเตือประกันสังคมก็ขยายตรงนี้ขึ้นนะคะว่ากรณีเลิกจ้างเนี่ยขยับมาค่ะในช่วงนี้เลยก็คือตอนนี้เรากำลังคุยกันในเดือนสิงหาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าได้รับ 70% นะคะของค่าจ้างก็สูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คูณ 70% นะคะแล้วก็อันนี้ระยะเวลาคือ200วันในปีปฏิทินนะคะกรณีลาออกเองค่ะหรือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างนะคะอันนี้เดิมเนี่ยอยู่ที่10% เนี่ยก็ได้ 45% ของค่าจ้างนะคะก็แม็กซิมัมค่าจ้างไว้อยู่ที่ 15,000 บาทนะคะครั้งละไม่เกิน90วันต่อปีปฏิทินนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามากรณีว่างงานนะคะแล้วก็ต้องรีบไปแจ้งนะคะภายใน30วันนะในกรณีที่เราว่างงานอันนี้คือสเต็ป1เลยค่ะที่อยากเชิญชวนว่าท่านไหนกรณีที่เจอปัญหานะคะว่ากิจการไปต่อไม่ได้มีการว่างงานเนี่ยต้องตรวจสอบสิทธิ์ท่านก่อนนะคะทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยกรณีถ้าบริษัทปิดนะคะมันก็มีกฎหมายเงินชดเชยเมื่อออกจากงานด้วยอันนี้ก็ไปเช็คดูค่ะเพราะขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาในการทำงานของท่านนะคะว่ามากน้อยกี่ปีนะคะอันนี้ตรวจสอบสเต็ป1นะคะอันที่2มาดูพวกของมาตรการเยียวยานะคะก็ต้องบอกว่านอกเหนือนะคะไปยื่นสิทธิ์ในเรื่องของว่างงานแล้วนะคะประกันสังคมตอนนี้ก็มีนะคะในเรื่องของการเยียวยานะคะในสไลด์นะคะที่บอกว่าหากเป็นอาชีพที่รับผลกระทบนะคะที่เราจะมีหมด9หมวดกิจการนะคะอันนี้ก็มา33นะคะมาตา39และมาตา40ค่ะก็จะมีสิ่งที่รัฐให้เงินช่วยเหลือด้วยนะคะเราจะได้สิทธิ์ไหมง่ายมากท่านเข้าเว็บไซต์ของกองทุนประกันสังคมนะคะจะกดเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้เลยนะคะก็ลองเข้าไปเช็คสิทธิ์กันได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่าเรื่องเยียวยาภาครัฐเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็บางท่านบอกว่าแม้ไม่ได้อยู่9หมวดนี้นะคะก็จะเห็นว่าฝั่งของรัฐก็มีมาตรการต่างๆที่ออกมาสม่ำเสมออย่างเช่นลดค่าไฟค่าน้ำอินเทอร์เน็ตคนละครึ่งพวกนี้นะคะไปตรวจสอบครับมีเวลาเราจะไปซื้อของเรามีสิทธิ์อะไรอันนี้ต้องใช้ให้เรียกว่าครบถ้วนนะคะก็จะเป็นในตัวนี้ด้วยที่อันนี้เป็นสรุปของทางกระทรวงการคลังนะคะที่บอกว่ามีมาตรการต่างๆที่เข้ามาเยียวยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็แนะนำเลยค่ะคุณตั๊กว่าเข้าไปดูค่ะว่าเรามีอะไรนะคะแล้วเราใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างนะคะทีนี้บางทีบางคนอาจจะไม่รู้ตัวเองลองหยิบกระดาษขึ้นมาลิสต์ดูว่าตัวเองเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์อะไรบ้างแค่นี้มันก็สามารถที่จะเอาเงินเข้ามาเติมในกระเป๋าเราได้นะฮะใช่ค่ะนะคะหรือว่าก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้ถ้าเขามีมาตรการที่ให้สิทธิ์ลดอะไรต่างๆนะคะบอกว่าแล้วกลับมาดูนะคะอย่างที่คุณตั๊กว่าเมื่อกี้เลยนะคะว่าสำรวจเงินเก็บเงินออมที่มีนะคะว่าตรงนี้ค่ะเรามีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเราจะได้เงินจากสังคมเท่าไหร่มีเงินชดเชยไหมท่านเคยเก็บเงินออมนะคะอยู่ในรูปแบบบ้างนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยต้องเริ่มทำแล้วนะคะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราตัดได้นะคะค่าใช้จ่ายอะไรที่เราตัดไม่ได้นะคะเราจะอยู่นะคะสามารถใช้เงินเก็บนั้นนะคะอยู่ระหว่างหางานใหม่เนี่ยใช้เวลาได้แค่ไหนหรือจะต้องเริ่มอาชีพใหม่เรามีเงินทุนเงินเก็บแค่ไหนนะคะอันนี้ต้องเริ่มบัญชีกันเลยนะคะงั้นทำบัญชีดูเงินเก็บก็ต้องมาดูเบอร์4เลยค่ะคุณตั๊กเงินกู้นะคะก็ต้องบอกว่ามีหนี้หรือเปล่าช่วงนี้นะฮะเอาว่าก็ตรงๆนะคะนี่ก็อาจจะมีหนี้บัตรเครดิตนะคะเป็นหนี้ในส่วนที่เงินกู้บ้านนะคะเงินผ่อนรถนะคะหรือว่าบางคนนี่อาจจะมีทำกิจการเล็กๆต่างๆนะคะก็ไปดูว่าตอนนี้ภาครัฐก็เข้ามาช่วยนะคะอย่างบัตรเครดิตก็มีการลดนะคะในเรื่องของขั้นต่ำนะคะหรือว่ามีในเรื่องแหล่งเงินกู้ให้กับพวกธุรกิจต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไปดูนะคะจุดตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเงินกู้คือต้องไปดูว่าเรามีนะคะตัวไหนที่จะนะคะจ่ายก็คืออย่างน้อยอย่าให้เสียเครดิตนะคะชำระให้ตรงเวลานะคะหรือว่าเข้าสู่มาตรการต่างๆที่จะมีลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆอันนี้ไปศึกษาให้นะคะเพราะว่าถ้านัดเนี่ยมันจะมีละเพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะตัดไม่ได้นะคุณตาแต่บางอย่างคือตัดได้อย่างเช่นว่าผ่อนรถอยู่ถ้าไม่ใช้ขายเลยไหมจะได้ปิดหนี้ถูกไหมคะนะคะพวกนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ต้องจัดการสำรวจเงินกู้ของเราหนี้สินของเราค่ะนะคะข้ามมาเบอร์5นะคะมนุษย์เงินเดือนของท่านจะมีบอกว่าเฮ้ยเคยออมอยู่นะนะคะในสิ่งที่แบ
แบบว่าทางบริษัทจัดให้อย่างเช่นกองทุนสำรองที่ Provident Fund นะคะหรือว่าออมเองนะคะผ่านตัวของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF นะคะหรือว่าท่านมีกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่นะคะพวกนี้ก็บอกว่าก็เป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการออมนะคะเพราะนั้นดูค่ะว่าในวันที่ชีวิตเราสะดุดเราจะจัดการยังไงดีนะคะถามว่าเบอร์5อยากให้แตะเป็นอันสุดท้ายนะคะเพราะว่าเก็บมาเนี่ยมันคือวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอนเกษียณต่างๆนะคะลองไปดูเงินออมอะไรพวกนั้นก่อนนะคะแต่การจัดการก็มีอย่างเช่น Provident Fund นะคะหากท่านมีครบไหนเอาเงินออกท่านก็ต้องเสียภาษีนะคะอาจจะหมายถึงว่าถ้าอย่างนั้นต้องลื้อกันวุ่นวายเลยนะคะเราคืนใช่เราคืนเงินก่อนแต่ถ้าบริษัทเราปิดไปแล้วคงไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่งรับต่อมาจากตัวของ Provident Fund อันนี้มีนะคะก็งั้นคงไว้ตรงนั้นก่อนนะคะเพื่อที่บอกว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ครบถ้วนไม่ต้องเสียภาษีนะคะ RMS ค่ะเขามีเขาบอกว่าหยุดได้ปีเว้นปีนะคะบางท่านบอกว่าแหมก็ปีที่แล้วก็พยายามกัดฟันซื้อแล้วนะนะคะปีนี้เป็นยังไงถ้าอย่างนั้นปีนี้หยุดได้แต่ปีหน้าต้องซื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปี63หยุดใครซื้อตัว RMF ไปปีนี้ท่านใช้สิทธิ์หยุดได้แต่65ท่านต้องซื้อนะนะคะหรือนะที่บอกว่า63ก็หยุดไปแล้วอ่ะพี่ตั๊กทำไงดีนะ64ตั้งก็ไม่ค่อยมีนะคะก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ใหม่ของ RMF ค่ะก็ต้องบอกว่าเขาไม่มีขั้นต่ำนะเพราะฉะนั้น500ก็ซื้อได้นะคะตรงนี้ถามนะคะก็บอกว่าเข้ากับสถานการณ์จริงนะฮะใช่นะคะก็บอกว่าไปดูเลย500ก็ซื้อได้งั้นนี่แม่จะได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนที่ไม่ต้องมาเจอเรื่องเสียภาษีคือปฏิบัติให้ครบถูกตามเงื่อนไขนะคะส่วนตัวของกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยอันนี้คือความคุ้มครองนะคะแล้วก็ที่เราเจอค่ะคุณตาก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยตัวอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้นะคะความคุ้มครองรวมถึงคุ้มครองสุขภาพเนี่ยนะคะก็พยายามดูเพราะฉะนั้นการเงินค่ะเพราะตรงนี้ความคุ้มครองจะได้ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในเรื่องของการสนับสนุนของคอพอต่างๆที่บอกว่าเอ๊ะกรณีที่ยังไม่มีเงินเข้ามานายจ้างยังไม่จ่ายนะคะเอ๊ะ grace period ก็มีการขยับให้นะคะหรือว่ามีการลดในเรื่องของดอกเบี้ยที่ค้างให้นะคะอันนี้ก็ไปศึกษาค่ะนะคะแต่ว่าในเบอร์5เนี่ยจริงๆแล้วก็อยากให้ไม่แตะนะเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของตัวการแล้วก็ความคุ้มครองค่ะทีนี้จะไม่แตะเบอร์5ได้ยังไงมันก็คือเรื่องที่ต้องคุยกันเลยนะคะคุณตาร์กว่าคือเบอร์6นะคะสเต็ปนี้การหารายได้นะครับว่าถ้านะคะค่าใช้จ่ายมันยังมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวของเงินเก็บเงินออมเราก็ไม่อยากแตะนะนะคะเงินกู้เราก็ไม่ควรจะผิดนัดนะคะก็ต้องเบอร์6ก็คือหาแหล่งรายได้เสริมค่ะว่าจะมาจากที่ไหนนะคะมีอะไรที่เราไม่ใช้ไหมนะคะมีอะไรที่เราเกิดอยู่ยังไม่เกิดรายได้หรือเราจะต้องสร้างรายได้ใหม่ด้วยตัวเราเองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนสำหรับคนที่ตกงานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำไงอันนี้เราไล่มาเป็นลำดับเลยนะฮะการสรรหามาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะครับเรื่องของหนี้ต่างๆจัดการใหญ่ลองลิสต์มาดูแล้วก็ทางออกมันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามีการตั้งสติกันก่อนนะครับมาถึงคนที่ยังมีงานทำอยู่บ้างครับพี่จูนแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาลด OTลดกะนะฮะรายได้เคยเต็มร้อยอาจจะเหลือแค่หลัก50หรือว่าหลัก70ซ้ำร้ายบางคนอาจจะถึงหลัก30แนวทางในการวางแผนการเงินต้องทำยังไงรวมถึงแนวทางในการสรรหาอาชีพเสริมสำหรับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยควรจะทำยังไงครับให้เป็นแนวทางนิดนึงฮะค่ะก็ต้องบอกว่าโควิด19นะคะส่งผลกระทบครั้งนี้เรียกว่าทุกอาชีพนะคะคุณตาร์กนะคะแล้วทุกคนนะคะเพราะว่าบางท่านก็อยากโชคดีนะคะอาจจะมีงานนะคะแต่เชื่อว่าในครอบครัวก็อาจจะมีคนในครอบครัวที่ประสบปัญหาที่รายได้ลดลงนะคะหรือว่าขาดรายได้ค่ะนั้นถามบอกว่าในเชิงการเงินกระทบอะไรนะคะ1โควิดก็จะต้องมีตั้งแต่ว่า1รายได้ไม่เหมือนเดิมแล้ว OT อาจจะหายนะคะหรือว่ารายได้ถูกตัดนะคะแต่2ค่ะคุณตั๊กรายจ่ายเพิ่มขึ้นคุณตั๊กรู้สึกอย่างนั้นมั้ยคะว่าในส่วนของที่เราจะต้องมาเตรียมนะคะป้องกันตัวเองนะคะยานะคะนะแล้วก็แอลกอฮอล์ฮะโอ้โหเยอะแยะมากเลยพี่จูนนะคะนี่มีเต็มบ้านเลยนะคะก็บอกว่านี่มันก็มีเป็นค่าใช้จ่ายนะคะอันที่3ค่ะคุณตาก็คือบอกว่าเอ๊ะไอ้ผลตอบแทนการลงทุนน่ะปีที่แล้วก็เจอเนอะนะคะก็จะบอกว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะหรือบางท่านอาจจะเดิมคืออาจจะไม่ได้กระจายนะคะอาจจะกระจุกในสินทรัพย์บางตัวอันนี้ไม่เข้าเป้านะคะไม่เข้าเป้ามันก็เลยกระทบเบอร์4ด้วยที่อยากชวนคิดก็คือบอกว่าแผนการเงินของท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นแผนเกษียณนะคะแผนลูกเรียนต่างๆนะคะหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะเกษียณอายุเร็วกว่าที่คิดนะคะทีนี้มาเจอที่เราเจอเนี่ยเราจะจัดการยังไงดีดิฉันก็มี4เทคนิคมาฝากตามสไลด์นะคะ4เทคนิคนะคะจัดการเงินนะคะเมื่อเกิดติดลบขึ้นมานะคะเมื่อเกิดติดลบขึ้นมานะนะคะก็4เทคนิคเนี่ย2เทคนิคจะเป็นเรื่องของกระแสเงินละหรือพูดภาษาเราง่ายๆก็
ตังในกระเป๋านะคะส่วนอีกลองเทคนิคจะว่าด้วยเรื่องที่บอกว่าไอ้เป้าหมายเดิมที่เคยตั้งไว้อยู่ล่ะนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเป้าหมายเป็นยังไงแปลว่าอะไรพูดง่ายๆคือความฝันเราแหละว่าเราอาจจะมีความฝันว่าอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ความฝันที่จะไปเที่ยวนะคะความฝันที่จะลูกเรียนความฝันที่จะเกษียณลองเลื่อนไปก่อนในช่วงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ถ้ามาดูกันเลยนะก็เดือนหนึ่งเนี่ยรายจ่ายนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่างานขึ้นมาเนี่ยอยากให้เก็บละบัญชีจ่ายนะคะจ่ายอะไรที่ยังต้องจ่ายพวกหนี้นะคะจ่ายอะไรพวกนี้ยังต้องทำอยู่เพราะฉะนั้นรายจ่ายอะไรที่ลดละเลิกค่ะคุณตั๊กนะคะก็คือว่าเมื่อไหร่อาจจะแบบว่าใช้น้อยลงนะคะประหยัดได้ไหมนะคะบางทีอาจจะเคยทำกับข้าวหลายอย่างเราทำเป็นอาหารจานเดียวไหมนะคะละก็คือของฟุ่มเฟือยนะคะก็อันนี้คือตัดเลยหาไม่จำเป็นนะคะส่วนเลิกเนี่ยนี้เรา work from home เนอะนะคะก็สปงสปาไม่ต้องแล้วนะคะเลิกดู IG ไปนะคะก็บอกว่าลดละเลิกนะคะลดรายจ่ายนะคะส่วนของเพิ่มรายได้นะคะมันคงจะมีตั้งแต่บอกว่ารายได้ที่เราต้องทำงานเองละนะคะแล้วก็หรือเงินทำงานนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าเงินออมมีคอนโดมีที่ดินอยู่นะคะสามารถหารายได้ที่นี้ได้ไหมนะคะส่วน3ค่ะก็บอกว่าลดเป้าหมายบางคนบอกว่าแปลว่าอะไรบอกว่าที่เคยคิดนะคะว่าอาจจะนะคะไปสร้างบ้านราคาแพงนะคะหรือว่าจะไปซื้อคอนโดหรือว่าจะส่งลูกเรียนเธออาจจะต้องกลับมาดูแลกระเป๋าตังค์เราว่าลดสเปคลงนิดนึงสเปคลงใช่มั้ยฮะใช่เลยค่ะนะคะบอกว่าลดสเปคลงนิดนึงได้ไหมนะคะตรงนี้นะคะเพื่อที่เรายังสามารถทำได้ในเวลาที่เราตั้งใจนะคะถ้าไม่อยากลุกอย่างนั้นก็ต้องเบอร์4ว่าเลื่อนมันออกไปนะคะอย่างเช่นที่บอกว่ามีเป้าหมายนะคะหรือว่ามีความตั้งใจไว้นะคะว่าจะทำอันนี้ในอีก3ปีข้างหน้าอาจจะขยับไปก่อนนะเพราะว่าปีนี้2ปีรายได้ไม่เข้าเป้ามาบอกว่านะคะก็บอกว่ารายได้ไม่เข้าเป้าอย่างนั้นขยับไปค่ะนะคะเราจะได้เห็นว่าตอนนี้เราจะบริหารเงินนะคะที่เรามีอยู่นะคะให้เพียงในสถานการณ์ที่โควิดอันนี้ไปได้ยังไงนะคะอาจจะขยับออกไปค่ะหรือบางคนอาจจะตั้งใจว่าฉันอาจจะตั้งใจเกษียณนะนะคะตอนสักอายุ55นะคะดันมาเจอโควิด2ปีนะคะก็ขยับไหมนะคะไปจนถึง57หรือ60อย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็จะเป็น4เทคนิคค่ะคุณตาบอกว่ามาจัดการในกรณีที่นะคะเกิดในสถานการณ์ที่เงินเราติดลบขึ้นมาค่ะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการหารายได้เสริมนะครับซึ่งถือว่าเป็นท็อปิกหลักของเราเดี๋ยวนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากได้แนวทางเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เองอยากจะทำอาชีพเสริมกันทั้งนั้นนะบางคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มทำไปแล้วก็พบว่ามันก็อาจจะยังไม่ใช่ทางของตัวเองทีนี้ถ้าเกิดเราจะลองสำรวจตัวเองครับพี่จูนจะมีคำแนะนำยังไงบ้างว่าหลักการในการที่เราจะเลือกอาชีพที่สองของเราเนี่ยคุณสมบัติของเราควรจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะสามารถสรรหารายได้จากอาชีพนั้นได้อย่างจริงจังตรงนี้ครับค่ะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของรายได้เสริมนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ท่านที่ยังมีนะคะงานอยู่นะคะรวมถึงท่านที่ว่างงานนะคะกำลังมองหาค่ะก็คงต้องมาดูอะค่ะว่าในส่วนของอาชีพเสริมนั้นเรามีความถนัดอะไรนะคะแล้วก็เรามีเงินทุนหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าเรามีเงินทุนอาจจะทำในเรื่องที่เริ่มต้นอะไรเล็กๆนะคะกิจการใหม่นะคะก็ต้องให้แตกต่างจากคนอื่นนะคะแต่ถ้าเงินทุนก็จะต้องมาในเรื่องของทักษะค่ะนะคะตาทักษะเนี่ยในช่วงของโควิดค่ะเราอาจจะคุ้นมากเลยว่าในหลายๆองค์กรพูดถึงนะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้จะนำมาใช้ในกรณีที่เราสมมติว่าเราว่างงานเช่นกันนะคะเราก็จะพูดถึงอัพสกิลกับรีสกิลนะคะนะคะแปลว่าอะไรนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีสูตรน้ำพริกเจ้าคุณยายอยู่นะคะเคยทำเลยคุณยายทำอย่างเดียวนะคะก็ลองมาดูนี่แหละมาปัดฝุ่นกันอีกครั้งใช่ไหมฮะมาปรับปรุงปรับสูตรกันอีกครั้งนะคะให้เหมาะสมนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าสาวๆก็จะเน้นอะไรน้ำตาลน้อยปรับสูตรขนมเจ้าคุณยายไหมนะคะพวกนี้นะคะก็บอกว่าเออเนี้ยมาลองดูค่ะว่าอะไรที่นะคะเราอาจจะเคยทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่เคยทำนะคะหรือว่าลองฝึกทำนะคะก็เอากลับมาลองทำกันใหม่นะคะอันต่อมาก็คงต้องมาดูค่ะว่าสกิลบางอย่างนะคะคุณตั๊กมันก็หารายได้ได้นะอย่างเช่นความสามารถพิเศษนะคะอย่างท่านชอบถ่ายรูปนะคะมีรูปไปเที่ยวเยอะเลยเราขายเลยไหมนะคะมันก็จะมีคนที่ซื้อรูปนะคะหรือว่าบางท่านภาษาอังกฤษเก่งค่ะนะคะภาษาจีนได้นะคะหรือว่าเลขเก่งนะจังหวะนี้เป็นติวเตอร์ไหมเพราะว่าเชื่อว่านะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะหลายท่านที่มีลูกเล็กตอนนี้ปวดหัวมากเลยกับการเรียน from home นะคะเพราะว่าทำยังไงดีบางคนก็บอกว่าไม่ไหวแล้วเอาให้ลูกอะ drop มาก่อนดีไหมนะคะแล้วมาสอนเองเลยที่บ้านนะคะก็เรื่องเคสคุณครูสอนนี่น่าสนใจพี่จูนเพราะว่ามี air hostess บางคนเหมือนกันที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาหยุดไฟล์ไปก็
มาสอนเด็กอนุบาลที่เรื่องของการสอนแบบเห็นหน้ากันแล้วก็สอนภาษาได้เหมือนกันก็เป็นการใช้ทักษะที่ถนัดใช่ไหมครับแบบนี้ใช่เลยค่ะนะคะแล้วอันนี้ก็คือไม่ต้องใช้เงินทุนด้วยแต่ต้องบอกว่าสกิลเราที่มีอยู่นะคะนะคะแต่ก็ต้องบอกอาจจะต้องบอกไปดูอีกหนังสือว่าเด็กๆต้องเรียนอะไรแต่เชื่อว่าพื้นฐานเลยการใช้ต่างๆเนี่ยแอร์โฮสเตสนะคะเก่งมากอยู่แล้วนะคะที่สามารถให้คำแนะนำหรือว่าสื่อสารนะคะให้เด็กกล้าพูดออกมาได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทักษะที่มีค่ะว่าเราสามารถที่จะนะคะรีสกิลพวกนี้ได้ไหมนะคะส่วนอัพสกิลค่ะแปลว่าอะไรก็บอกว่าถ้าจะขายของตอนนี้นะคะแล้วตลาดที่ยังไม่เปิดนะไปเดี๋ยวเป็นคลัสเตอร์นะคะบางทีก็จะบอกเวลาเราจะขายอะไรหรือว่าขายอาชีพเรานั่นแหละว่าจะเป็นครูติวเตอร์ค่ะคุณตาที่สมัยก่อนเราถึงแล้วว่าโหต้องไปเปิดหน้าร้านนะคะเราจะต้องมีทำเลที่ดีที่สุดเราต้องมีคนเดินผ่านแต่วันนี้ที่โน่จะมาได้หนึ่งค่าเช่าที่สองเปิดได้หรือเปล่าแล้วสามมีคนออกมาเดินหรือเปล่าใช่ไหมคะก็บอกว่าในวิกฤตก็มีโอกาสนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาอัพสกิลนะคะในส่วนของเรื่องของโซเชียลนะคะว่าอันนี้วันนี้ตลาดเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ใช่อยู่ที่ชำเลแล้วนะคะว่าบ้านเราอยู่แถวเกษตรต้องไปตรงตลาดตรงนี้ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ละตอนนี้เนี่ยนะคะมองวิกฤตเป็นโอกาสค่ะว่าตลาดของเรานะคะอยู่บนแพลตฟอร์มนะคะตลาดของเราคือบอกว่าอยู่ได้ทุกที่เลยนะคะอยู่กรุงเทพเนี่ยขายให้คนเชียงใหม่ก็ได้ขายให้คนที่ภูเก็ตก็ได้นะคะก็คือได้หมดเลยนะคะในเรื่องที่เป็นตลาดของเราก็ให้กำลังใจกันค่ะมันก็คือต้องบอกว่ามาเพิ่มสกิลก็คือทักษะนะคะในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์จากเดิมอาจจะเป็นผู้เล่นโอ้โหจิ้มทั้งวันเลยนะคะดูนู่นดูนี่นะคะกลับมาดูค่ะว่าเอ๊ะในส่วนของตัวออนไลน์ตัวไหนที่เราต้องเพิ่มสกิลนะคะอยากจะแนะนำค่ะสำหรับท่านที่กำลังมองหานะคะหรือว่ากำลังที่จะนะคะเอ๊ะเราจะใช้นะคะสื่อโซเชียลอะไรที่ช่วยนะคะก็ที่ฮอตฮิตมากๆนะคะก็คงจะเป็น 4-5 ตัวนี้ก็คือเริ่มจากตัวของ Facebook นะคะซึ่งมีเรื่องแฟนเพจนะคะแล้วก็มันจะมาตั้งแต่การตั้งชื่อเลยค่ะคุณตั๊กนะคะนะตั้งชื่อเรื่องที่สนใจกลุ่มคนที่สนใจนะคะสองค่ะก็จะเป็นเรื่องของ Line OA สำหรับท่านที่แบบว่ามีสินค้าขายต่างๆนะคะสามค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัว YouTube ซึ่งคนไทยชอบมากนะคะเพราะว่าดูแล้วอ่านกับไปดูคลิปเนี่ยดูคลิปก็สนุกกว่าเนอะนะคะ YouTube นะคะแล้วก็สี่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวนะคะ TikTok ค่ะคนไทยก็ชอบมาแรงมากครับเดี๋ยวนี้มาแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า4ตัวนี้หลักๆเลยตอนนี้นะคะ5ก็อาจจะเสริมเรื่องของ Instagram นะคะซึ่งบอกว่าก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบค่ะในช่วงที่บอกว่าอยู่ในวิกฤตนะคะคุณตั๊กนะคะเสื้อผ้าอาจจะเห็นยอด F ลดลงเนอะนะคะแต่ของในบ้านนี่ยอด F ยังถล่มทลายนะคะจริงค่ะเพราะเราหันซ้ายก็หันขวาวันนี้ทำอาหารนี่ขายดีมากพี่จูนแฟลชเซลล์สารพัดนี่คือยอดขายหมดเกินภายใน5นาที10นาทีเลยใช่ค่ะนะคะไม่น่าเชื่อนะคะที่ตลาดของคุณขายดีก็บอกว่าเฮ้ยไปดูของที่นะคะในตลาดสำรวจตลาดสำรวจตลาดคนที่ยังมีสตางค์เนี่ยเขามีกำลังซื้ออยู่นะคะแล้วเราก็เข้าไปตรงนั้นค่ะพี่แต่ว่าพวกนี้ต้องบอกว่าการจะสร้าง Facebook Fan Page นะคะการทำ Line OA การทำ TikTok หรือว่าการในตัว YouTube นะคะ Instagram พวกนี้มันมีสอนออนไลน์ฟรีค่ะนะคะวันนี้ก็บอกว่าเฮ้ยแทนที่ตื่นเช้ามานะคะวันนี้จะทำอะไรเนี่ยตรงนี้เพิ่มสกิลของเราค่ะไปเรียนรู้พวกนี้นะคะแล้วก็ทิปที่อยากจะบอกก็คือว่ามันมาจากการตั้งชื่อนะคะว่าเอ๊ะขายอะไรนะคะมันมาจากความสม่ำเสมอที่เราต้องโพสต์บ่อยๆค่ะนะคะหรือว่าเพื่อนมาช่วยแชร์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะสร้างนะคะตลาดของเราได้ค่ะครับสำคัญเลยสิ่งที่เราถนัดหรือว่าสิ่งที่เราสนใจนะฮะแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมลองปรับพฤติกรรมตัวเองจากการที่ไล่เอฟนะฮะเปลี่ยนเอาเวลาตรงนั้นมาใช้ในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็น่าจะสามารถทำให้เราเนี่ยเพิ่มช่องทางการขายตรงนี้ได้นะครับพี่จุนค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมีคำถามอยู่ก็คือเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำอาชีพแบบนี้ควบคู่ไปกับงานประจำหรือว่าจะเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะมีอาชีพเสริมส่วนไหนบ้างที่มันพอจะสามารถเข้ามาอยู่ในจุดนี้ได้บ้างครับพี่จุนค่ะก็ต้องบอกว่าต้องแบ่งก่อนนะคะไม่ว่าท่านที่ทำงานประจำอยู่นะคะอันนี้ก็ทำได้แล้วก็คือตัวอย่างจริงๆนะคะก็บอกว่าบางงานค่ะอาจจะมีต้นทุนหน่อยนะคะก็คือไอ้พวกเนอะนะคะก็คือว่าในรับของมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือรับของมานะคะซึ่งถ้าเป็นพวกรับของมาขายนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีสองแบบค่ะหนึ่งคือสต็อกของกับสองที่คือออเดอร์ก่อนนะคะแล้วค่อยไปสั่งมาเราก็จะเห็นเวลาที่เราไปเอฟเนอะที่บอกว่ารอได้ไหม10-15วันนะคะสองตัวนี้ก็จะมีความต่างกันละที่บอกว่าสต็อกก็แน่นอนคุณต้องมีต้นทุนถูกไหมคะนะคะแล้วก็ส
้องประมาณการให้ดีๆแหละว่าคนจะมาซื้อแล้วไม่ใช่ซื้อมาแล้วสต็อกล้นเนอะนะคะกับแบบสองเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการโฆษณาที่ดีแล้วคนต้องสร้างความน่าเชื่อถือเนอะนะคะที่คนพร้อมจะต้องบอกว่าสั่งไว้ก่อนนะคะจ่ายเงินพอไหมหรือว่าเพื่อความสบายใจสั่งไว้ก่อนแต่ว่าถึงเวลาก็อย่าเทกันนะนะคะแล้วก็มาส่งออเดอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งค่ะค้าขายให้มาดูก่อนนะคะเรามีต้นทุนตรงนี้ไหมนะคะถ้าจะเริ่มค่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าโหที่บ้านเราเป็นคนชอบทำขนมเนอะเพราะฉะนั้นรายได้ถึงอันนึงนะคะก็เห็นน้องนะคะที่เขารู้จักกันเนี่ยเขาก็ทำอย่างขนมปังค่ะเพราะนั้นจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเต็มที่นะคะสักที่เปิดเตานะคะแล้วก็จะมีโฆษณามาแล้วว่าวีคนี้จะมีขนมปังหมูหยองนะคะวีคนี้จะมีอะไรนะคะตัวนี้ก็ต้องพรีออเดอร์กันก่อนใช่ไหมฮะพรีออเดอร์กันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมาละว่าหรือดิฉันก็มีน้องท่านหนึ่งนะคะที่ทำงานที่นี่ประทับใจมากเลยก็หลายปีก่อนค่ะคุณตาก็ชอบทำโจ๊กตื่นเช้ามาเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็คือต้มโจ๊กไปขายที่ตลาดนัดเพราะนั้นเราอาจจะเริ่มจากถ้าจะทำกับข้าวก็เอาอย่างเดียวก่อนนะคะมันจะได้บริหารต้นทุนง่ายใช่ค่ะนะคะเพราะขายแล้วคนติดใจแล้วเขาก็เริ่มแล้วเฟซบุ๊กคนก็ออเดอร์มากขึ้นนะคะวันนี้นะคะจากที่ขายตลาดนัดเนี่ยเขามีนะคะทำเลของเขาเองจากเมนูเดิมที่มีโจ๊กอย่างเดียววันนี้มีก๋วยจั๊บแล้วมีเกาเหลานะคะแล้วล่าสุดที่เขาบอกว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยหลายแสนต่อเดือนนะคะในโจ๊กนี่นะฮะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้กำลังใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเริ่มที่บอกมีต้นทุนจะค้าขายคุณอย่าไปเลือกหวานเยอะนะคะถ้าทุนของเรามันจำกัดนะคุณก็เก่งอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยนะคะเอาให้เอาหมัดเด็ดเลยหมัดหนึ่งใช่ไหมฮะให้คนติดให้ได้ก่อนใช่ค่ะนะคะสำคัญก็คือว่าจะเริ่มทำเนี่ยต้องหนึ่งทุนเรามากพอไหมสองเนี่ยนะคะเรามีทำขายไปได้กี่เดือนนึกออกไหมคะนั่นคือพูดง่ายๆก็คือตัวของเงินทุนหมุนเวียนของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าค้าขายมันก็ต้องซื้อของอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นของที่สำเร็จรูปหรือว่าเราเอามาผลิตเองนะคะสามก็คือการกำหนดราคาค่ะนะคะว่าเท่าไหร่บางคนอาจจะบอกว่าต้นทุนเท่าไหร่กำหนดราคาขายเท่าไหร่ดีกำไรเท่าไหร่อย่าลืมคิดต้นทุนตัวเราด้วยนะคะว่าเฮ้ยทำแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงค่ะว่าไม่ใช่ว่าค้าขายไปแล้วนะได้ตังมาแต่หมดนะคะเหลือเชื่อไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็อยากให้ตรงนี้ก่อนนะคะเราเริ่มจากน้อยนะคะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งนะคะอันที่สองถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะโหเหนื่อยแล้วเครียดเนาะนะคะไอ้ค้าขายทำขนมปังนี่ก็กินได้คนเดียวคนอื่นทำกินไม่ได้ฝีมือเราไม่ค่อยมีนะคะก็อาจจะมาดูเรื่องอย่างที่ว่าค่ะว่าอย่างที่คุณตั๊กบอกเลยเก่งภาษาไหมเก่งเลขก็ติวเลขนะหรือว่าส่วนตัวนะฮะนะคะส่วนตัวค่ะหรือบางคนชอบเที่ยวเขียนคอนเทนต์ไหมเขียนนิยายไหมอีบุ๊กนะคะคอนเทนต์เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เรามีอยู่นะคะที่สามารถออกจะมาเขียนถ้าเขียนใน YouTube เล่าเรื่องต่างๆสนุกสนานคนมาตามรายได้ก็มานะคะแล้วก็จะมารีวิวสินค้าอะไรต่างๆนะคะพวกนี้ก็เลยบอกว่ามันก็จะมาจากทักษะเรานะบางคนบอกว่าไอ้อย่างนี้ก็ไม่เก่งอ่ะถ่ายรูปก็ไม่สวยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบเขียนนะคะก็บอกว่างั้นชอบขายไหมนะคะว่าต้องบอกว่าในส่วนของการขายค่ะขอมาดูที่สไลด์นะคะมันก็มีธุรกิจดาวเด่นนะคะเขาก็มีหลายธุรกิจกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเลือกกันดูนะคะก็จะมีที่บอกว่าขนส่งทำฟู้ดเมื่อกี้เราบอกแล้วอาจจะมีสูตรนะคะพริกนะคะของคุณยายเรานะคะก็หรือว่ามีสูตรที่แบบว่าเกาเหลาก๋วยจั๊บขนมปังแล้วแต่ก็จะมาส่วนที่แบบว่าเอาของที่อย่างเช่นเป็นยาไหมแอลกอฮอล์เจลนะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือว่าเรามาในเรื่องที่นะคะดิจิตอลคอนเทนต์กับประกันชีวิตนะคะตัวนี้ถามบอกว่าคุณไม่ได้ต้องลงทุนนะคะแต่คุณต้องลงอะไรก็ต้องลงที่เรียกว่าลงแรงนะคะในเรื่องของที่เราทำแต่ว่าไม่ได้มีต้องบางคนบอกว่าโหต้นทุนก็ไม่มีเงินเก็บก็ไม่มีแล้วนะคะจะไปซื้อของขายก็ไม่ไหวค่ะก็อาจจะแนะนำว่าตัวของประกันก็เป็นธุรกิจดาวเด่นเพราะว่าจะเห็นว่าพอโควิดการทิ้งระบาดนี้คนมีความรู้เยอะขึ้นนะครับเรื่องประกันสุขภาพคนก็โอ้โหใส่ใจมากต้องบอกว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่ากลายเป็นว่าลูกค้าถามหาเยอะมากรับสายกันแทบไม่ทันนะคะจะบอกว่าอาชีพค่ะเป็นนะคะในส่วนของที่ปรึกษาประกันชีวิตก็เรียกว่าพาแรงเพราะว่าคุณไม่ต้องมีต้นทุนที่จะไปซื้อของค้าขายนะคะแล้วก็ทุกบริษัทประกันค่ะจะมีหนึ่งการอบรมให้คุณบางคนบอกเฮ้ยไม่เคยรู้เรื่องเลยนะคะเขาสอนแน่นอนนะคะสองค่ะการขายวันนี้ในโลกของประกันชีวิตจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไปได้ทุกที่นะคะเขาก็ต้องบอกว่าพอท่านก็อนุญาตเลยทุกโปรดักต์เป็นดิจิตอลเฟสทูเฟสค่ะนะคะลูกค้าก็นะคะอยากซื้อแต่ไม่อยากขายได้ไม่ต้องกลัวโควิดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะว่านายฉันต้องไปซื้อชุดใหม่หรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายชุด PPE ไปหาลูกค้าอย่างนี้ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องนะคะมันก็จะมีเรื่องของ
ตัวของ Digital Face to Face นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเรานะคะทำสม่ำเสมอก็สร้างในเรื่องของผลตอบแทนค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนที่ตัวนี้รายได้เสริมที่เข้ามาช่วยเรานะคะใช้เวลาที่หลังจากการทำงานค่ะเพราะอาชีพหลักวันนี้ก็ต้องจับเก้าอี้กันให้แน่นๆนะคะคุณตั๊กแต่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นอาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้นมาได้หรือว่าถ้าบางท่านนะอาจจะอยู่ในแวดวงที่สถาบันการเงินมีไลเซนส์ในพวกของไอทีของสำนักงานกลต.เนี่ยก็ผันตัวมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของกองทุนรวมก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้คือต้องเรียกบอกว่าเป็นอาชีพนะคะที่ใช้ทักษะนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็จะไม่ได้มีว่าต้องต้นทุนที่เราต้องไปซื้อของมาขายค่ะก็จะเป็นธุรกิจที่แนะนำค่ะคุณตาค่ะครับทีนี้ได้เห็นชัดแล้วนะครับไม่ว่าจะอาชีพที่ใช้การค้าขายนะฮะเรื่องของทักษะเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวแต่ว่าในทุกอาชีพครับพี่จูนไม่ว่าจะเป็นหลัก3อาชีพที่เราจะทำเสริมกันเนี่ยมันก็ต้องมีเคล็ดลับเพราะหลายๆคนเนี่ยพอเริ่มทำไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้เรื่องของการใช้ทักษะของเราโพสต์ไปก็ไม่มีคนสนใจตรงนี้เองเคล็ดลับที่จะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับจะมีคำแนะนำยังไงให้กับคุณผู้ชมบ้างฮะค่ะก็อันที่หนึ่งเลยก็คงต้องบอกว่าจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จค่ะหรือว่าจะลงทุนอะไรให้ประสบความสำเร็จเหมือนกันต้องเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะใช่เลยทำสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบนะคะสิ่งที่รักนะคะอันนี้อยากจะเริ่มก่อนนะคะว่าเราชอบเราถนัดอะไรเรารักอะไรเนี่ยคุณจะอ่านเรื่องนั้นได้ตลอดคุณจะพร้อมที่จะศึกษาคุณพร้อมที่จะลุยกับมันนะคะอันที่สองนะคะก็คงต้องไปดูค่ะว่าไอ้ตลาดตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะคู่แข่งเยอะค่ะนะคะแต่ทำได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าในตอนนี้ในเรื่องของดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากเรื่องของกิฟต์ก่อนนะคะคุณตาก็คือว่าให้ค่ะนะคะให้ค่ะให้ความรู้ค่ะแล้วให้ความรู้เยอะๆเดี๋ยวก็จะมีนะคะลูกค้านะคะมีคนที่สนใจนะคะเข้ามานะคะพูดคุยกับเราเองอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะส่วนตัวที่3ก็คงต้องเป็นสิ่งที่บอกว่าลูกค้าเราคือใครนะคะกลุ่มไหนที่มีกำลังซื้ออยู่นะคะก็ต้องบอกว่าบางทีไปดูนะคะในกลุ่มที่มีกำลังนะคะเข้าไปดูเนี่ยอุ้ยเขาไลฟ์นะคะเขาราคาแพงเนี่ยก็ยังมีคนซื้อนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่พวกนั้นนะคะอย่างเช่นการเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ต่างๆบางคนบอกว่ายังไม่ทันฝึกโซเชียลเลยนะคะอยากจะเข้าไปทำยังไงเอาคอมมูนิตี้หมู่บ้านก็ได้ใช่ไหมคะคุณตาคะไลน์กลุ่มฮะตอนนี้สารพัดเลยครับนะคะใช่ไหมคะก็บอกว่าอาจจะเริ่มจากนั้นก่อนนะคะไม่ต้องมีค่าขนส่งโลจิสติกอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็บอกว่าจักรยานมาขายกันก็น่ารักดีแล้วก็ถือว่าสร้างรายได้ด้วยค่ะนะคะก็เลยต้องบอกว่าในกลุ่มในต้องบอกว่าตรงนี้ค่ะคอมมูนิตี้ก็จะเป็นตัวสำคัญว่าค่ะแล้วเข้าร่วมในตรงนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนที่ความสนใจค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำโซเชียลที่เมื่อกี้เราคุยกันเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนแฟนเพจ LINE OA นะคะหรือว่า TikTok หรือ YouTube เนี่ยต้องมีคีย์เวิร์ดนะคะเพราะฉะนั้นความสำเร็จมาแล้ว1เราต้องชอบเราต้องรักนะคะอันที่2ก็ต้องมีเรื่องของตัวความขยันนะคะสม่ำเสมอนะคะที่สำคัญก็คือว่าคีย์เวิร์ดเวลาที่โพสโซเชียลค่ะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนสนใจนะคะเพราะฉะนั้นมาตั้งแต่ว่าถ้าจะเริ่มนะก็แนะนำค่ะไปศึกษาวิธีเสร็จนะคะต้องมาคิดแล้วว่าของที่เราจะขายหรือว่าทักษะที่เราจะนำเสนอบริการนะคะคีย์เวิร์ดนั้นคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นมาตั้งแต่การตั้งชื่อค่ะมาตั้งแต่ในส่วนของการเขียนคอนเทนต์ค่ะว่าในโซเชียลพวกนั้นนะคะต้องมีคีย์เวิร์ดพวกนี้นะคะและ3ค่ะก็คือว่าเวลาคุณโพสต์เนี่ยก็ติดคำว่าแฮชแท็กนะคะที่เราจะเห็นคนที่ชอบมาเอ็ตัวขีดๆเนอะนะคะแฮชแท็กไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่คนเขาสนใจกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาคนเซิร์ชค่ะเรื่องพวกนี้ของเราก็จะขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่หนึ่งที่ให้กำลังใจนะคะว่าเริ่มคู่แข่งเยอะนะคะเราก็ต้องมาดูค่ะว่าถ้าเป็นอะไรที่เราชอบเราก็จะศึกษาเราก็จะสนุกกับมันนะคะแล้วเราก็จะทำได้ทุกวันค่ะอันนี้ก็จะมีเรื่องของความสม่ำเสมอด้วยค่ะครับบางทีเรื่องคีย์เวิร์ดคนอาจจะไม่คาดคิดนะฮะใส่ไปเนี่ยบางทีคนเขาค้นหาทางโลกโซเชียลก็อาจจะเจอร้านของเราก็ได้แม้ว่าร้านเราจะเป็นร้านเล็กๆนะฮะใช่ค่ะนะคะหรือว่าถ้าเรามีทิปดีๆค่ะเราอาจเป็นคลิปนะคะเวลาคนเซิร์ชจะเจอเรานะคะอย่างก็บอกว่าตัวนี้ตอนนี้คือไปเที่ยวที่ไหนรู้ไหมคุณตั๊กเช้าก็คือไปเที่ยวตู้เย็นนะคะกลางวันก็มาเที่ยวที่นะคะโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยหันซ้ายหันขวาก็อยากปลูกต้นไม้นะคะไปซื้อดันปลูกไม่เป็นอีกไอ้ต้นอย่างเงี้ยนะคะวันแม่ไปซื้อต้นมะลิมาแล้วดูแลยังไงจะเซิร์ชแล้วค่ะว่าเทคนิคในการเลี้ยงดูนั้นเป็นยังไงเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นค่ะที่บอกว่ากิฟต์ค่ะเราทำคลิปทำแนะนำเด็ดๆนะคะอันนี้ก็จะมีคนที่เซิร์ชคนที่ติดตามเรานะคะแล้วก็จะทำให้ขยายฐานตลาดได้ค่ะครับทีนี้ช่วงสุดท้ายแล้วถือว่ามีความสัมพันธ์ไม่แพ้กันกับเรื่องของการสร้างรายได้ใหม่เลย
ม่ว่าจะเป็นรายได้ใหม่รายได้เก่าอาชีพหลักอาชีพเสริมนะครับพี่จูนก็ต้องมีการวางแผนการเงินด้วยใช่ไหมครับพอมีรายได้เสริมเข้ามาแบบนี้อะไรอย่างแล้วเนี่ยเราจะมีการวางแผนการเงินยังไงกับมันดีฮะสำหรับเงินก้อนใหม่ที่เข้ามาหรือว่าแม้แต่เงินก้อนเก่าที่เราเนี่ยมีอยู่แล้วด้วยฮะค่ะก็ต้องบอกว่าอยากให้แนะนำนะคะว่าพอมีอาชีพเสริมนะคะก็ต้องหนึ่งเลยค่ะนะคะวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะโดยที่เริ่มจากสเต็ปหนึ่งทำบัญชีค่ะคุณตั๊กนะคะว่าสำคัญมากนะคะรายได้เสริมเป็นยังไงบางทีเราก็เผลอนะเวลาเราสมัยก่อนเราบอกว่ามีรายได้เสริมมาองั้นฉันก็ไปช้อปปิ้งเพิ่มนะคะช้อปปิ้งเพิ่มงั้นกลายเป็นว่าเหนื่อยตลอดแต่เงินเก็บไม่เพิ่มเลยเคยเป็นไหมคะนะคะเน้นในช่วงนี้ค่ะมานะว่าเน้นเลยค่ะว่าทำในเรื่องของบัญชีรับจ่ายนะคะเสริมเสริมจริงๆนะคะเสริมแล้วพอจ่ายต้องเก็บนะคะก็ต้องเก็บละต้องแยกกระเป๋าไหมครับพี่จูนแบบนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าในส่วนที่เราไปทำอย่างเช่นถ้าพี่จะขายขนมปังนะคะหรือขายโจ๊กก็ต้องแยกกันนะไม่ใช่ว่าเอามาปนกันแล้วก็ไม่รู้ท้ายสุดกำไรหรือขาดทุนเพราะว่าว่ากระเป๋าซ้ายกับขวานะคะอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะหนึ่งต้องแยกกระเป๋าตังค์แล้วก็ทำในส่วนที่รับจ่ายนะคะจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันได้กำไรใช่ไหมใช่นะคะหรือว่าดูรายไปแล้วเสร็จเหลือเชื่อไม่เหลือเลยนะคะแถมเหนื่อยอีกต่างหากเพราะไม่คิดต้นทุนตัวเองนะคะอันนี้จะได้ดูว่ากำไรเป็นยังไงหรือว่าในบางช่วงขายดีช่วงแรกขายดีช่วงแรกหลังจากนั้นหายเหอะนะคะลดลงต้องมีโพสต์พังขึ้นไหมหรือมีแคมเปญไหมหนึ่งน้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะได้ติดตามค่ะว่าไอ้ตัวที่รายได้เสริมของเราอะเราก็อยากให้มีรายได้ที่เข้ากระเป๋าอย่างสม่ำเสมอนะคะพอเริ่มมีรายได้งอกเงยค่ะก็มาแล้วนะคะเบอร์สองเนี่ยอยากให้เก็บก่อนค่ะนะคะเก็บเท่าไหร่ดีนะคะก็เก็บให้อยู่ก่อนเก็บให้อยู่ก่อนนะคะเพราะนั้นเก็บให้อยู่ก่อนก็จะมีในส่วนที่บอกว่าเป็นเก็บนะคะเป็นถ้าเราค้าขายเราจะมีไอ้ตัวค้าขายแยกกระเป๋านะอันนั้นก็ต้องเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะส่วนของเราค่ะอันนี้ก็ต้องเก็บเป็นสำรองฉุกเฉินค่ะคุณตาร์กนะคะซึ่งบอกว่าหากเรานะคะกรณีเรากลายเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าทางท่านยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เนี่ยสำรองฉุกเฉินเนี่ยนะคะคนไทยพอเจอล็อกดาวน์เดือนนึงเราก็ปาดเหงื่อกันแล้วนะคะจริงๆก็บอกว่าควรมีอย่างน้อยมนุษย์เงินเดือน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะฟรีแลนซ์แนะนำเลยค่ะว่า 6-12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะเพราะนั้นวันนี้เกิดโควิดหรือมีอะไรขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะมีอย่างน้อยมีกระเป๋าตังค์ที่เป็นกระเป๋าที่เราเอาไว้ฉุกเฉินได้แล้วนะคะเก็บตรงนั้นเสร็จค่ะก็อยากจะให้นะคะมาทำให้เราเหนื่อยอย่างเดียวนะคะก็ไม่พอนะก็เงินเราต้องเหนื่อยด้วยคือให้เงินทำงานนะคะบอกว่าโอยในช่วงโควิดเนี่ยจะไปลงทุนเนี่ยมันต้องมีเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเปล่าจะเอาตังค์ที่ไหนคือคนทั่วไปมันจะชอบคิดอย่างนี้นะครับพี่ว่าจะไปลงทุนมันต้องใช้เงินเยอะมากอะไรขนาดนี้ใช่ค่ะหรือบางท่านบอกว่าเอ้ยวันนี้ไปเป็นไรเดอร์แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าก็แค่เดือนละวันละพันหรือว่ามันแล้วแต่ละวันต้องบอกว่ามีเงินน้อยก็ลงทุนได้อย่าคอยเลยค่ะนะคะมีเงินน้อยไม่ต้องคอยนะคะวันนี้ก็ผ่านในตัวของกองทุนรวมค่ะนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าทิ้งเงินไว้นะคะในออมทรัพย์นะคะพวกแบงก์ใหญ่ตอนนี้ได้1นะคะคุณตาไม่ใช่ 1% นะคะ1เนี่ยคือ1สลึงนะ1สลึงนั่นน่ะ1สลึงต้องมีหักภาษีไปอีกสำหรับดอกเบี้ยนะฮะใช่ค่ะนะคะถ้าได้ดอกเบี้ยเยอะเจอเสียภาษีอีกฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าเราหาเงินมาแล้วต้องให้เงินเรามันทำงานด้วยนะคะก็อย่าปล่อยนิ่งไว้เฉยๆใช่ค่ะก็ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะคะมี1บาทมี100บาทก็เริ่มต้นลงทุนได้ค่ะนะคะอันนี้เป็นตัวสำคัญมากๆเลยว่าเก็บนะคะยิ่งเก็บนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะเก็บสม่ำเสมอนะคะซื้อได้ทุกวันพอทำการเนี่ยร้อยหนึ่งก็ลงทุนได้นะคะบาทหนึ่งบาทสองก็ขายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งค่ะว่าระหว่างที่เราทำงานนะคะเงินของเรานั้นก็ทำงานด้วยค่ะคุณตาค่ะนี่ก็จะเป็นแนะนำค่ะครับซึ่งรูปแบบกองทุนรวมก็มีมากมายหลากหลายสินทรัพย์ตามระดับความเสี่ยงที่คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรับได้ด้วยมีตั้งแต่เสี่ยงต่ำไปจนถึงเสี่ยงสูงใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะคะก็เลือกที่เหมาะกับเรานะคะเวลาลงทุนเนี่ยอย่าไปตามเพื่อนนะคะเอาที่เราเข้าใจนะคะก็เริ่มจากที่เราเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็ตอนหลังถ้ามีกำไรจากการลงทุนอาจจะขยับไปเสี่ยงมากขึ้นนะคะพวกนั้นก็เป็นตัวเดินแต่ว่าสำคัญที่สุดถ้าเราการสำรองฉุกเฉินแล้วเนี่ยเงินลงทุนมันผันผวนมากก็อย่างน้อยเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยังมีตังค์ใช้อยู่ค่ะครับเรียกได้ว่าหลากหลายช่องทางนะครับ
หารายได้เสริมเก็บรายได้จัดทำบัญชีแล้วก็แยกกระเป๋าให้ชัดเจนเพื่อที่จะรู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยได้กำไรจริงหลังจากนั้นก็นำเม็ดเงินเหล่านั้นนี่แหละมาลงทุนต่อยอดนะครับเพื่อทำให้เม็ดเงินในกระเป๋าของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้สุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่จูนเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับ key takeaway ของสิ่งที่เราพูดมาในวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจถึงว่านะว่าแนวทางการสร้างรายได้เสริมเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็หลักการที่สำคัญเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับค่ะก็คงอยากฝากนะคะในส่วนของตัว3สอคถาพารวยนะคะตามสไลด์นี้เลยนะคะก็สออะไรนะคะก็บอกว่าสมอง2มือและสม่ำเสมอค่ะนะคะสมองถึงอะไรก็บอกว่าทักษะค่ะเชื่อมั่นว่านะคะเราต้องมีทักษะนะคะที่เราสามารถนำมาหารายได้แน่นอนนะคะทักษะบางอย่างอาจจะเรียนรู้เพิ่มได้ค่ะโดยฟรีในโลกออนไลน์มากมายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มแล้วค่ะว่าเอ๊ะเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรนะคะหรือมีช่องทางอะไรบ้างนะคะสองมือค่ะก็คือว่าลงมือทำเลยค่ะคุณตั๊กนะคะทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเริ่มต้นนะคะอย่ารอนะคะสุดท้ายเลยค่ะการจะประสบความสำเร็จนะคะก็มาด้วยความสม่ำเสมอค่ะนั่นคือการขยันนะคะแล้วก็อดทนที่เราจะทำได้อย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อมั่นเลยค่ะว่าหากเราใช้นะคะสมอง2มือสม่ำเสมอนั่นคือทักษะลงมือทำนะคะแล้วทำอย่างต่อเนื่องนะคะทุกท่านนะคะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะก็อยากให้กำลังใจทุกท่านค่ะทั้งที่กำลังหานะคะในส่วนของช่องทางรายได้เพิ่มรายได้เสริมหรือว่ารายได้หลักให้กับครอบครัวของเราค่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะสมอง2มือสม่ำเสมอนะครับ3สอพารวยคาถาดีๆจากพี่จูนนะครับคิดแล้วลงมือทำนะครับวันนี้ขอบคุณพี่จูนมากๆนะครับค่ะยินดีค่ะครับนี่แหละครับผู้ชมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ได้ติดตามเราตั้งแต่ช่วงต้นรายการน่าจะได้ไอเดียนะครับรวมถึงแนวทางสำคัญนะครับในการที่คุณจะสามารถสรรหารายได้เสริมขึ้นมาได้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งเชื่อเหลือเกินนะครับว่าที่เราพูดกันมาเนี่ยสิ่งสำคัญเลยอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะครับและเราเองก็เข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ปกติเป็นภาวะความลำบากที่คนไทยทุกคนได้ร่วมเผชิญนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามรายการของเราเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านพ้นสถานการณ์แบบนี้ไปได้นะครับแล้ววันนี้รายการของเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ